สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8ถนนมะขามชุมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อ่านคำพิพากษาคดีทุจริตอาหารกลางวันนักเรียนอนุบาลหมายเลขดำอท .29/2564หมายเลขแดงอท .42/2565 ที่พนักงานอัยการคดีปราบปรามการทุจริตภาค8เป็นโจทยื่นฟ้องนายสมเชาสิทธิเชนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจำเลยในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 400,000 บาทฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกรณีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านท่าใหม่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีทานอาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนจัดให้แต่กลับปรากฏว่าในจานมีเพียงเส้นขนมจีนเปล่าคลุกกับน้ำปลาและไม่มีอาหารอื่นๆอีกเลยโดยจำเลยให้การรับสารภาพศาลพิพากษาจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151เดิม162วงเล็บ1วงเล็บ4เดิมและพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2554มาตรา 121/1 เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151เดิมซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 90และการกระทำของจำเลยในแต่ละครั้งเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันจึงให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91รวม 77กระทงให้จำคุกกระทงละ5ปีรวม 385 ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่งคงจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวมจำคุก192ปี6เดือนเมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงจำคุก50ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91วงเล็บ3ทั้งนี้ศาลพิเคราะห์ข้อเท็จจริงตามฟ้องและพยานหลักฐานโจทตามทางไต่สวนแล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยในแต่ละกระทงความผิดแม้คิดคำนวณได้เป็นตัวเงินไม่มากนักแต่จำเลยได้กระทำผิดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานทั้งจำเลยเป็นผู้บริหารโรงเรียนแต่กลับอาศัยอำนาจหน้าที่เบียดบังเอาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้ทำให้เด็กนักเรียนในปกครองไม่ได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและจำนวนที่เพียงพอต่อการพัฒนาทางร่างกายและย่อมส่งผลเสียในระยะยาวพฤติการแห่งคดีจึงร้ายแรงไม่สมควรรอการลงโทษคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก